บ้วนเฮงเจตัววัดเขตนาบุญญารามจันทบุรีเม่งหงีเจตัวสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานและองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีร่วมกับซีทีวีเสนอสารคดีเทศกาลถือศีลกินเจเมืองจันทร์ตอนกำหนดจิตใจให้เป็นสมาธิพิธีเวียนธูปและเวียนเทียนพิธีกรรมหนึ่งซึ่งถือว่ามีความสำคัญในเทศกาลถือศีลกินเจที่จะใช้เวลาในยามค่ำคืนสาธุชนเจอิ๋วจะหลั่งไหลมายังโรงเจทั้งสองโรงเจเพื่อประกอบพิธีกรรมที่มีความสำคัญยิ่งในการนอบน้อมเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้นอบน้อมอัญเชิญมาเป็นประธานในเทศกาลถือศีลกินเจพิธีเวียนธูปและเวียนเทียนเดินทักษิณาวัดหรือการเดินเวียนขวารอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติบูชาด้วยการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจทั้งสองมือต่างประคองดอกไม้ธูปเทียนด้วยจิตอันเป็นกุศลที่จะนอบน้อมเคารพต่อองค์กิวอ้วงฮุโจซึ่งพิธีเวียนธูปเวียนเทียนนั้นจะมีขึ้นในวันสำคัญหรือที่รู้จักกันว่าวันตัวเจคีและวันสำคัญต่างๆตลอดทั้งเทศกาลถือศีลกินเจด้วยจิตศรัทธาอันแรงกล้าของเหล่าเจอิ๋วธูปเทียนนับพันจะถูกจุดขึ้นเพื่อนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชาการล้อมรวมกับความศรัทธาและจิตอันเป็นสมาธิที่จะกำหนดทุกย่างก้าวของการเดินทักษิณาวัดให้เป็นสมาธิอันจะนำไปสู่แสงแห่งปัญญาที่จะผ่องแผ้วนำทางไปสู่วิถีแห่งเนื้อนาบุญการเดินกำหนดจิตเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและคงไว้ซึ่งจารีตประเพณีอันได้เคยปฏิบัติมาแต่ครั้งโบราณถือได้ว่าเป็นการสร้างบุญกุศลที่ได้มาจากการปฏิบัติด้วยตนเองหากแต่บุญกุศลนั้นยังได้เผื่อแผ่ไปยังสรรพสัตว์ต่างๆทั่วทุกทุสานุทิศจนเป็นที่ประจักษ์ว่าเทศกาลถือศีลกินเจไม่เพียงแต่จะรักษากายให้สะอาดปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นเท่านั้นหากแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่เหล่าเจอิ๋วจะได้กำหนดจิตให้เป็นสมาธิผ่านวิธีเวียนธูปและเวียนเทียนอีกด้วย